เมื่อพูดถึงวงการเคป๊อปและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink จากค่าย YG Entertainment สาวน้อยสายเลือดไทยคนนี้โชว์ทักษะการเต้นของเธอเป็นที่น่าจับตามองเธอเป็นเด็กฝึกหัดของค่ายนี้นานถึง6ปีเต็มนอกจากการเต้นแล้วลิซ่ายังโดดเด่นในเรื่องของการแรปและการหน้าที่แรปในวงของเธอดีจนมีเสียงชื่นชมจากแฟนคลับประเทศเกาหลีว่าเธอสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้ดีเกือบเทียบเท่าคนอื่นๆในวงส่วนเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นๆก็บอกว่าช่วยกันดูแลลิซ่าซึ่งเป็นน้องเล็กของวงลิซ่าเป็นเด็กร่าเริงมีพัฒนาด้านการเต้นและการร้องแบบก้าวกระโดดด้วยสไตล์การเต้นที่หลากหลายบวกกับความตั้งใจทำให้เต้นชิตพลนิชัยพรกุลหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ NCTแห่งค่าย SM Entertainment สามารถเอาชนะรายการ Heat the Stage ในทีมยูนิฟอร์มไปซึ่งเต้นเลือกจะนำมาใช้เป็นคอนเซปต์คอนดักเตอร์ที่วาดลวดลายทั้งการเต้นอย่างสนุกสนานการแสดงที่ดึงดูดทำให้เป็นที่จับตามองของคนเกาหลีในฐานะไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนเป็นชนะการประกวดจากรายการทีนซูเปอร์สตาร์และได้คัดเลือกให้เป็นเด็กเทรนในค่าย SM รอบคัดเลือกใน SM Global Audition in Thailand 2013จนกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ NCT ในที่สุดโดยรับตำแหน่งแรปเปอร์และเต้นโดยตอนนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกซับยูนิต NCTU กับเพลง The Seven Sense กับเบสหนักๆสไตล์ฮิปฮอปนับเป็นบอยแบนด์น้องใหม่ของค่ายแม้จะอยู่ต่างต้นสังกัดแต่ทั้งเตนและลิซ่าเพิ่งจะมีโอกาสร่วมเวทีกันใน SBS Gayo Daejeong ซึ่งเป็น Special Show Stage Dance ที่รวบรวมเอาน้องเล็กของแต่ละวงโดดเด่นเรื่องการเต้นมาประชันบนเวทีดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวเกาหลีที่ติดตามผลงานของทั้งคู่